ลับมาพบกับการแข่งขันโจ๊กตัดโจ๊กในกรุ๊ปโจ๊กหมูกันครับซึ่งคนแรกที่อาสาร้องก่อนนั่นก็คือตลกเสียงทรงพลังคุณเห็ดเพาะเชิญยิ้มครับมาคนแรกในกรุ๊ปนี้นะในกรุ๊ปโจ๊กหมูวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับวันนี้เตรียมเพลงของแม่พึ่งค่ะคืนนี้เมื่อปีกลายคืนนี้เมื่อปีกลายสำหรับเราเพลงนี้ยากหรือง่ายยากค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่โหนเสียงด้วย อะไรด้วยแต่ถามว่าทำไมเลือกเพลงนี้ก็หนูไม่รู้จะเลือกเพลงอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเงียบแป๊บไอ้คนกลางท่องซ้อมใหญ่ซ้อมร้องพี่ร้องเพิ่งจะซ้อมทำไมพี่ต้องฟังเขาร้องก่อนรับสายไอ้แน่สอยเท่เงียบ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 คืนนี้เมื่อปีกลายพี่สุครับเพลงนี้ถ้าเกิดน้องเห็นโอ้ยผมย้ายกลุ่มได้ไหมเนี่ยไม่มีให้กลุ่มย้ายแล้วโทรตามไอ้ไทยมาก่อนไหมบอกเขาซ้อมในใจซ้อมในใจพี่สุเพลงนี้กับน้องเห็ดเพาะคืนนี้เมื่อปีกลายคำร้องทำนองนะคะเขียนโดยครูลบบุรีรัตน์นะคะซึ่งเขียนเพลงให้พี่พึ่งร้องได้ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวนาสังแฟนนัดพบหน้าอำเภอดาวเรืองดาวลอยถือว่าเป็นครูเพลงที่เขาเรียกคู่บารมีกันกับพี่พึ่งเนื้อหาของเพลงนี้ก็เขียนถึงผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่บ้านนอกเดินไปเที่ยวงานวัดแต่เธอรู้สึกไม่มีความสุขเลยเพราะว่าปีนี้เธอไม่มีแฟนมาเกี่ยวก้อยเดินเที่ยวงานวัดด้วยกันลงตัวมากค่ะลงตัวมากเพราะว่าเห็ดเพาะนี่เคยเห็นเขาร้องเพลงแล้วเขาร้องเพลงพี่พึ่งนี่แบบว่าแกะพี่พึ่งเลยนะทุกเม็ดเขาเก่งมากๆนะคะครับผมคิดว่าเห็ดเพาะจะถ่ายทอดมาได้ดีมากค่ะครับผมน้องเห็ดเพาะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมาพบน้องเห็ดเพาะในบทเพลงนี้ฮะคืนนี้เมื่อปีกลายเชิญครับคือธรรมดาแล้วเนี่ยเห็ดเพาะจะชอบร้องเพลงของแม่พึ่งอยู่แล้วแล้วเพลงนี้มีความหมายอยากจะสื่อถึงเนื้อเพลงให้กับผู้ฟังได้เข้าถึงแก่นแท้ของเนื้อเพลงว่าเพลงนี้มันเศร้าแค่ไหนถึงแม้ว่าจะเคยเล่นตลกบนเวทีและร้องเพลงบ้างอะไรบ้างพอถึงเวลาจริงก็ตื่นเต้นนะโดยเฉพาะเรามาประกวดกันเองแบบพี่น้องตลกกันเองแล้วก็มาร้องกันเองผู้ชายทั้งหมดแล้วเราเป็นผู้หญิงที่น่ารักอยู่คนเดียวเราไม่รู้ว่าเราจะโดนอะไรบ้างจริงๆแล้วเห็ดเพาะผ่านการร้องเพลงมาหลายเวทีมากเลยนะคะแต่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าต้องติดตามเวทีนี้เพราะว่าเห็ดเพาะไม่เคยจริงจังอะไรเท่ากับเวทีนี้เลยระวังตัวให้ดีนะงานนี้อย่าพลาดกันแล้วกันคืนนี้ไม่มีเธอนั่งเคียง
ค่ำคืนนี้ไม่มีเธอนั่งเคียงกายคืนนี้เมื่อปีกลายนะครับผมจากน้องเห็ดเพาะโอ้โหรู้สึกเหมือนจะโล่งเหรอรู้สึกเหมือนจะล่มรู้สึกเหมือนจะล่มมันยังไงมันไม่เหมือนกับร้องเล่นๆตามหน้าเวทีนะมันไม่เหมือนเลยมีคนจ้องมองเราแล้วก็กดปุ่มเขียวบ้างแดงบ้างนะใช่มั้ยหนูอ่ะดูไมค์ทองคำมาตลอดใช่มั้ยหนูเห็นแบบว่าเห็นป้าโน้ตเห็นเจ๊สู่แล้วก็เห็นครูสาก็แบบว่าเราเป็นผู้ชมอ่ะแต่วันนี้หนูมาประกวดเองครับหนูตื่นเต้นฉี่ทับลาดเลยเชื่อไหมแล้วหนูเห็นแดงๆด้วยหนูโอ้ตายแล้วทำอะไรผิดวะเนี่ยมันต้องมีแต่ก็มีเขียวนะมีได้เขียวกลับคืนด้วยนะในบางท่อนบางตอนก็ยังเขียวกลับไปด้วยอ่ะคะแนนก่อนร้องจบครับอยู่ที่297คะแนนอันนี้คือก่อนร้องจบนะเยอะนะคะแนนเต็มคือ299หายไปแค่2เองนะโอ้ยได้เยอะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอโนดครับเป็นไงฮะเห็ดเพาะผมว่าการร้องเนี่ยเห็ดเพาะเนี่ยฉลาดที่จะเลือกร้องเพียงแต่ว่ามันสั่นไปนิดนึงไอตัวลูกคอมันมีแทบจะทุกส่วนและทุกท่อนตั้งแต่ A1 A2 มาท่อนทุกแต่ครับหลังจากโซโล่แล้วดีขึ้นเลยโอ้โหดีมากแล้วก็บอกนะมันมีแดงแล้วก็มีเขียวทั้งผมและครูสลาแต่เองร้องดีโอ้มาจีบน้องลุกไปไล่ลุกไปร้องไปนี่ไปไอ้นี่ก็ซ้อมร้องจังเลยเดี๋ยวให้เขาคอมเมนต์ก่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมว่าพี่ติ๊กจำเพลงนี้มาร้องแน่แน่มันรู้อะไรยึกมึมมึงหรือสัมภเวสีมานั่งอยู่ใกล้ๆพี่สุล่ะครับจริงๆเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงนะเสียงเพราะมากแล้วก็เรื่องเทคนิคเก่งมากวันนี้มันอาจจะมีเรื่องของจังหวะตอนขึ้นหัวเลยมันมีอาการช้ากว่าดนตรีเล็กน้อยแล้วก็ควบกล้ำคืนนี้ริเกเนี่ยริเกนะคะแล้วก็แระอะไรเงี้ยมันเหมือนสลับตัวไหนที่จะเป็นรอเรือเห็ดเพาะเอาเป็นรอลิงมีแต่ว่าเล็กน้อยนะไม่ได้เยอะมันมีอยู่สองสามคำอยู่เหมือนกันนอกนั้นเนี่ยเรื่องอารมณ์เพลงเอ่ยพลังเสียงเทคนิคลูกเอื้อนอะไรเนี่ยทำได้ดีมากค่ะครับผมผลงานของเห็ดเพาะวันนี้เป็นการยืนยันว่าตลกทุกคนร้องเพลงเพราะมันชัดเจนมากโดยส่วนตัวครูก็มองว่านักร้องคือทำให้คนฟังแล้วเพราะแต่ตลกคือคนที่ทำให้คนหัวเราะได้เหมือนว่าต้องผ่านการเป็นนักร้องก่อนค่อยก้าวข้ามไปเป็นตลกเพราะตลกจึงเป็นอาชีพที่สูงสุดในเส้นทางสายนี้อันนี้ไม่ได้แกล้งชมครับครูรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็การร้องของเห็ดเพาะก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับครูมีทั้งแดงทั้งเขียวครับแต่จะจบที่เท่าไหร่ไม่รู้สักครู่ครับครับขอบคุณมากครับคณะกรรมการฟังแล้วชื่นใจนะมีผิดนิดหน่อยใช่ค่ะเข้าไปปรับได้พี่ติ๊กล่ะครับเป็นไงผลงานสุดยอดครับสุดยอดร้องฟังเป็นเปล่าโถไม่ตอบเขาไม่ตอบอะไรต่อไปพี่แล้วก็หายเลยไม่ตอบโถแล้วก็หายไปเลยอย่างเดียวคงลูกคอใช้ได้ไหมพี่ผมบอกได้เลยครับเขาเป็นนักร้องได้เลยแล้วเสียงเขาเนี่ยไอ้คีย์เสียงที่เขาลากเสียงเนี่ยแล้วก็เขาร้องไงเขาร้องไงเขาร้องไงไม่ได้แล้วไม่จะถามทำไมเนี่ยไอ้บางเรื่องก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องส่งมาไม่ได้อะไรเลยน้องนายน้องนายได้ป่ะเป็นไงพี่ลีเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วครับเพราะเคยเล่นลิเกมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคิดว่าชื่อเขาเชอร์รี่นะเชอร์รี่จะไม่รู้เขาเรียกพี่ลีชื่อเขาเชอร์รี่แต่นามตลกเขาคือเห็ดเพาะเห็ดเพาะใช่คือแต่ก็คิดว่าเอ้ยเวลาการมันผ่านไปนานด้วยอายุอนามแกชราลงแกอาจจะเสียงตกชราเขาชมมันบอกหนูแก่ป่ะอันนี้ผมแค่คอมเมนต์นี่ผมเสียพ่อไปคนแล้วเนี่ยอย่าหยอกพี่อย่าหยอกเฉยเอาจริงนะที่มาแข่งเลยนะผมกลัวอยู่ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคือพี่ลี่ที่ผมกลัวคนนี้นะถูกต้องแล้วอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยแล้วก็กลัวอีกคนนึงเบิ่งน้องรับสายไม่ได้หรอโอ้ยฟังก่อนได้ไหมเนี่ยกำลังคอมเมนต์พี่วันนี้ขยันจริงๆคุณเอกพลนันทการนอนเยอะคนเสียงดีไม่กลัวแต่ผมกลัวพวกคลื่นใต้น้ำยังไงฮะประเภทแบบ
ป็นเจ้าของรายการด้วยมาประกวดด้วยจะหัวกับจะกรรมการหรือเปล่ามีไม่หัวไม่มีหัวไม่มีถ้าเขาเสียงร้องได้ดีก็บอกว่าได้ดีถ้าเสียงไม่ดีก็บอกไม่ดีตามเนื้อผ้าใครถามใครถามอันนี้คือการออกความคิดเห็นใครถามออกความคิดเห็นโดยรวมสุดยอดครับพี่ลีครับสุดยอดครับผมขอบคุณมากนะคะที่คอมเมนต์ทุกท่านเลยหนูก็ไม่รู้ร้องเพลงได้ฟังจ่อแต่หนูจะไปนั่งคอยไปกำลังใจให้พี่นะดีมากครับครับอ่ะเราจะมาลุ้นคะแนนคนแรกในกลุ่มนี้กันนะฮะก่อนร้องจบอยู่ที่297คะแนนหลังจากนั้นเขาจะได้กี่คะแนนครับคะแนนเต็มคือ299นะครับลุ้นครับในกลุ่มโจ๊กหมูคนแรกครับเห็ดเพาะคะแนนสูงมีสิทธิ์เข้ารอบนะครับเท่าไรดีขอคะแนนครับ297คะแนนครับโอ้ขอบคุณค่ะสูงอยู่นะหายไปแค่2เองเดี๋ยวดูว่าหายตรงไหนไปครับอโน้ตให้เท่าไหร่ครับก็ในท่อนแรกๆผมก็มีแดงไปแล้วมาตามท้ายอย่างที่บอกหลังโซโล่เขาร้องดีก็เลยคืนเขียวให้เขาผมก็เหลือเท่าเดิมครับ99ครับ99คะแนนครับคุณค่ะพี่สุครับ99ค่ะ99ครับคุณสลาครับ99ครับ99คะแนนครับผมโอ้โหคุณเน็ตเพาะได้ไปถึง297คะแนนเกือบจะเต็มเลยนะครับถ้าเมา3คนที่เหลือนี่แม่มีหนาวแล้วล่ะครับเพราะถ้าใครได้คะแนนน้อยที่สุดต้องตกรอบนะครับและผู้ท้าชิงคนต่อไปก็คือตลกอัจฉริยะคุณติ๊กกลิ่นสีขึ้นแท่นป้ายไว้เลย299แช่ไว้ตลอดมีโต๊ดกับเต็งครับไปเลยไม่มีโต๊ดไม่มีเต็งครับพี่ไม่ต้องมองครับลุยเลยพ่อโถคนอย่างผมเนี่ยครับผมเคยเป็นนักร้องมา 5-6 สมัยแล้วเดี๋ยวดูกันขยี้ผมครับเอาเลยดีกว่าเพลงที่นำมาร้องวันนี้ครับพี่ชื่อเพลงว่าเมียพี่มีชู้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับพี่ไม่รู้นะไม่ใช่ครับคนนี้ฮะคนนี้เอาเหรอเดี๋ยวเพิ่งมานะเดี๋ยวเพิ่งมานะเดี๋ยวจะขยี้แดนจังหวะอยู่เล่นด้วยจังหวะไม่นี่ไม่น่ามาอยู่กลุ่มเดียวกันนะไม่ได้อยากไปอยู่กับมันแม่เป็นการจับถูกทีมจริงๆเลยครับระหว่างคุณติ๊กและก็คุณมัมเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังโชว์ร้องเพลงครั้งแรกของคุณติ๊กไปพร้อมๆกันครับ